ท่านนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายก่อนอื่นทั้งหมดขอแสดงความยินดีต่อท่านทั้งหลายผู้มาที่นี่ในลักษณะอย่างนี้คือการแสวงหาธรรมะการแสวงหาธรรมะนั่นมันเป็นสิ่งที่สูงสุดยิ่งกว่าการแสวงหาอาหารตามธรรมดาเด็กซ้ำไปผู้มีความรู้เขาถือว่าชีวิตนี้ไม่ได้อยู่ด้วยข้าวปลาอาหารแต่อยู่ด้วยธรรมะพวกคริสเตียนเขาก็ยังว่าอย่างนั้นพระเยซูเป็นผู้กล่าวว่าชีวิตไม่ได้อยู่ด้วยขนมปังแต่อยู่ด้วยพระคำของพระเจ้าภาษาที่นั่นใช้คำว่าปังขนมปังคืออาหารก็มันกินขนมปังแต่อยู่ด้วยพระคำของพระเจ้าเขาก็มองเห็นกันอย่างนี้นี่ให้ถือกันในลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงขอแสดงความยินดีในการที่ท่านแสวงหาสิ่งที่ยิ่งกว่าข้าวปลาอาหารเพื่อว่าเราจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์การทำอย่างนี้มันจะทำให้รับสิ่งที่ดีที่สุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์คอยลองคิดดูเถอะถ้าเพียงแต่อาหารกินแล้วไม่ตายนั่นก็อยู่อย่างทุเรศคือเป็นทุกข์มันจะดีอะไรมันจะน่าชื่นใจอะไรที่ตรงไหนนี่ขอให้มองสูงขึ้นไปว่ามันต้องยิ่งกว่าไม่ตายไม่ยิ่งกว่าไม่ตายนี่คือได้รับผลเยือกเย็นเป็นสุขเพราะว่าถ้าอยู่อย่างทนทุกข์ดูมันจะตายจะดีกว่าคิดดูดี ทีนี้เราก็จะได้พิจารณากันในทุกๆประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับชีวิตนี้ คำแรกที่สุดที่อยากให้ฟังแน่นอยู่ในความจำของท่านทั้งหลายก็คือว่าชีวิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ชีวิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้บางคนมันไม่รู้จักชีวิตแต่ซ้ำไปเราจะพัฒนาอะไรบางคนรู้จักชีวิตในฐานะที่ว่าต้องปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วแต่มันจะเป็นไปมันก็ไม่มีการพัฒนาเราจะต้องรู้ว่าชีวิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้พร้อมทั้งปัจจัยแห่งชีวิตตัวชีวิตนี่มันก็อย่างหนึ่งและปัจจัยต่างๆที่ช่วยชีวิตเป็นอยู่อีกอย่างหนึ่งมันก็พัฒนาได้ทั้งสองอย่างเมื่อพัฒนาปัจจัยชีวิตได้ส
สูงขึ้นไปชีวิตมันก็สูงขึ้นไปตามที่ปัจจัยชีวิตมันสูงขึ้นไป ขอเห็นแน่ใจเลยเป็นหลักประจำว่าชีวิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้พร้อมทั้งปัจจัยแห่งชีวิตและเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาพัฒนาได้และต้องพัฒนาเนี่ยคอยแน่ลงไปทั้งสองอย่างพัฒนาได้แต่ไม่พัฒนามันก็ไม่มีประโยชน์ยังไงเราจะต้องแน่ลงไปว่ามันพัฒนาได้แล้วก็ต้องพัฒนา ทีนี้ก็มาดูสิ่งที่เรียกว่าชีวิตชีวิตนั่นคืออะไรให้เป็นที่รู้จักกันเสียก่อนมันจะได้พัฒนาให้ถูกตัวชีวิตถ้าไม่รู้จักว่าชีวิตคืออะไรมันก็ไม่รู้จะพัฒนาอะไรที่ไหนอย่างไรนั่นเองยิ่งกว่านั้นนะครับว่าชีวิตชีวิตนี้มันก็มีความหมายกำกวมเลือประมาณทั้งในภาษาไทยและภาษาอินเดียซึ่งเป็นภาษาเดิมของคำคำนี้ทั้งในภาษาธรรมดาสามัญและภาษาวิทยาศาสตร์ดูบทนิยามของคำว่าชีวิตในแง่ชีววิทยาหรือวิทยาศาสตร์เขาเขียนไว้ว่าชีวิตคือสิ่งที่โปรโตพลาสต์ยังสดอยู่เขียนแบบนี้คือยังไม่ตาย ในเซลล์แต่ละเซลล์มันมีศูนย์กลางที่เป็นโปรโตพลาสต์ถ้าโปรโตพลาสต์นี่ยังสดอยู่ก็ยังไม่ตายเซลล์นั้นก็ยังไม่ตายเซลล์ทั้งหลายรวมกันเป็นร่างกายร่างกายนี้ก็ยังไม่ตายชีวิตมันเลยกลายเป็นวัตถุอย่างยิ่งวัตถุเล็กนิดเดียวแล้วก็มันจะมีปัญหาจะพัฒนาอย่างไร ในภาษาไทยเมื่อพูดถึงชีวิตชีวิตมันมีความหมายที่กว้างมันหมายถึงการดำรงอยู่แห่งชีวิตเช่นมีชีวิตเป็นชาวนามีชีวิตเป็นชาวสวนอย่างนี้ชีวิตอย่างนี้มันก็กว้างกว้างเหลือประมาณกว้างเกินไปเราไปต้องรู้ว่าชีวิตนี้มันคืออะไรที่เราจะต้องพัฒนาหรือที่เราจะไปเอามันมาพัฒนาได้ คอยนึกถึงคำพูดทีแรกว่าชีวิตพร้อมทั้งปัจจัยชีวิตมันอยู่ไม่ได้โดดๆมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าปัจจัยเนี่ยควบคู่อยู่ด้วยเสมอไป มันก็เลยได้เป็นหลายรูปร่าง อยากจะขอเสนอพอเป็นทางสังเกตศึกษาหรือเพื่อการพัฒนาอยากจะพูดว่าในทางวัตถุในทางร่างกายในทางวาจาในทางจิตแล้วก็ในทางวิญญาณคือสติปัญญา ในทางวัตถุเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ประกอบอยู่กับชีวิตจะเป็นวัตถุภายนอกเป็นข้าวปลาอาหารเสื้อผ้าบ้านเรือนก็เป็นวัตถุแต่ถ้าเรามองลงไปถึงว่าไอ้ร่างกายนี่มันประกอบอยู่ด้วยเซลล์แต่ละเซลล์นั่นก็เป็นวัตถุได้เป็นวัตถุได้ชีวิตในแง่ของวัตถุคือสิ่งเหล่านี้ทีนี้ชีวิตในแง่ของร่างกายคือมันควบคุมกันเป็นร่างกายหนึ่งหนึ่งที่เคลื่อนไหวได้นี่เป็นร่างกายหนึ่งหนึ่งมีชีวิตในแง่ที่เป็นร่างกาย เป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าร่างกายร่างกาย
ร่างกายยังเป็นอยู่คือชีวิตยังเป็นอยู่ที่จะขอแถมไว้ว่าในด้านวาจาคือการเคลื่อนไหวรวมอยู่ในพวกที่เคลื่อนไหวของกายของ นี่ก็ออกมาเป็นวาจาการพูดจานี่ขอแฝงกันมาหน่อยหนึ่งว่าชีวิตในด้านการพูดจาคือเป็นสื่อสำหรับติดต่อกันระหว่างชีวิตว่าชีวิตในด้านจิตใจจิตใจล้วนๆเป็นเรื่องของจิตที่มีกำลังว่ามันมีกำลังมากกำลังน้อยปกติหรือไม่ปกตินี่ชีวิตในด้านจิตใจที่สูงขึ้นไปเนี่ยมันไม่มีคำเรียกที่เขาใช้เรียกกันอยู่ก่อนก็เรียกใหม่ว่าชีวิตในด้านวิญญาณด้านสปิริตชวลิตี้ด้านวิญญาณที่แท้ก็หมายถึงเรื่องสติปัญญาความคิดความเห็นความเชื่ออะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นด้านวิญญาณถ้าว่าชีวิตด้านจิตมันก็เฉพาะเรื่องจิตเรื่องจิตปกติหรือไม่ปกติแม้จิตปกติมันไม่มีสติปัญญาไม่มีวิญญาณมีความเห็นผิดก็ได้เนี่ยเรียกว่ามันคนละตอนคนละขั้นตอนชีวิตด้านจิตนั่นก็เป็นเรื่องของทางจิต ถ้าเป็นเนื้อไปจากนั่นก็เป็นเรื่องด้านวิญญาณถ้าจะสรุปทั้งห้านี่เหลือเพียงสามก็กายจิตวิญญาณก็กายจิตวิญญาณแต่ถ้าเราใช้มันละเอียดเป็นหมายว่าเป็นด้านวัตถุด้านกายด้านวาจาด้านจิตด้านวิญญาณซึ่งล้วนแต่จะต้องพัฒนากันในทุกๆด้าน ถ้าเห็นว่าวัตถุมันขึ้นอยู่กับร่างกายก็พูดกันแต่เรื่องร่างกายก็พอพัฒนากายหมายถึงพัฒนาวัตถุด้วยพัฒนาให้กายมันมีสมรรถภาพสูงสุดมีอนามัยดีมีความเหมาะสมที่จะรับใช้จิตชีวิตด้านกายมีความเหมาะสมที่จะรับใช้ชีวิตและด้านจิตด้านวิญญาณนี่เราจงพัฒนามันในด้านร่างกาย ด้านจิตก็พัฒนาให้มีกำลังที่สุดมันก็ต้องการสุขภาพอนามัยเหมือนกับกายเหมือนกันแหละสุขภาพทางจิตอนามัยทางจิตสมรรถนะทางจิตมีวิธีพัฒนากันต่างๆนานามาแต่ดึกดำบรรพ์ก็ว่าได้ก่อนพุทธกาลเขาก็รู้จักกันแล้วพัฒนาจิตสูงสุดนี่เหลืออยู่กับแต่สติปัญญาว่ามันจะพัฒนาหรือไม่ถ้าสติปัญญามันพัฒนาก็รู้สิ่งที่ควรจะรู้รู้ถูกรู้ตรงรู้จริงรู้จนใช้ประโยชน์ได้ดับทุกข์ได้สิ้นเชิงภาษาฝรั่งเขามีไว้สามคำถ้าไม่ใช่ภาษาของเรามันก็มีประโยชน์ที่จะใช้เป็นหลักเกณฑ์ physical นะ physical กับ psychical spiritual อย่าง physical ก็ได้ mental ก็ได้ spiritual ก็ได้ถ้า physical ก็ไปทางวัตถุทางกายล้วนถ้า mental ก็เป็นเรื่องทางจิตถ้าเป็นสปิริตชั่วก็เป็นเรื่องสติปัญญาเรามีชีวิตในสามความหมายที่ใหญ่ๆอย่างนี้ด้านกายด้านจิตด้านวิญญาณซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนากันให้ถึงที่สูงสุดทั้งสามความหมายแล้วมันจะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ถ้ามันขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่สมบูรณ์ไอ้สิ่งที่ไม่สมบูรณ์นี่ใครๆก็รู้ว่ามันทำอะไรเต็มที่ไม่ได้
คอยรู้จักมันให้สมบูรณ์พัฒนามันให้สมบูรณ์ชีวิตที่สมบูรณ์ก็มันถูกต้องหมดทั้งสามความหมายหรือจะทั้งห้าความหมายก็ได้นั่นแต่ที่จะแยกออกไปเป็นห้าความหมายก็สมบูรณ์ทั้งห้าความหมายทั้งกายทั้งวัตถุทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งวิญญาณเอากันแต่เพียงสามความหมายคือร่างกายจิตและวิญญาณสมบูรณ์ทั้งสามประการนั่นก็เรียกว่าเป็นชีวิตที่สมบูรณ์หรือพัฒนาแล้วมันมีความเป็นอยู่ที่ถูกต้องชีวิตเราเป็นอยู่มันมีความเป็นอยู่ที่ถูกต้องทั้งสามความหมายคือทั้งทางกายทางจิตทางวิญญาณทบทวนดูตัวเราเองว่าสมบูรณ์หรือยังแม้แต่ทางกายก็ยากที่จะมีคนสมบูรณ์ทางร่างกายสุขภาพอนามัยสมรรถนะอะไรทางกายก็ยากที่จะสมบูรณ์ทางจิตแล้วก็ยิ่งยากไปกว่านั้นอีกยากที่จะสมบูรณ์และทางสติปัญญาก็ยิ่งยากไปกว่านั้นอีกทางกายนี่นานๆเป็นโรคครั้งหรือแต่ส่วนจิตนี่ก็เป็นโรคอยู่ทุกขณะจิตก็ว่าได้คือกิเลสมันเผาผลาญอยู่ตลอดเวลา มีอันนั้นเกิดขึ้นอันนั้นดับไปอันนั้นเกิดขึ้นอันนั้นดับไปเป็นปัญหาอยู่ตลอดเวลาถ้าโรคทางวิญญาณความบกพร่องทางวิญญาณก็มืดมืดนี่ก็ยิ่งกว่าตลอดเวลาซะอีกจะต้องใช้คำว่าตลอดเวลาเหมือนกันแต่มันยิ่งกว่านั้นซะอีกมันทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตนะมันเป็นความมืดตึงนี่เป็นอันว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาทั้งในแง่ของกายของจิตของวิญญาณเอาทีนี้ก็ดูต่อไปว่าจะพัฒนากันไปถึงไหน เอาผลอะไรเป็นที่มุ่งหมายปลายทาง คงจะตอบได้ต่างๆกันเด็กๆก็ตอบไปอย่างแหละ วัยรุ่นก็ตอบไปอย่างหนุ่มสาวก็ตอบไปอย่างพ่อบ้านแม่เลี้ยงตอบไปอย่างคนแก่คนเฒ่าก็ตอบไปอย่างจะพัฒนาไปถึงไหนกันถ้าฟังดูของเด็กๆก็จะน่าหัวเราะมากแต่เราอยากจะพูดตามหลักของธรรมะของศาสนาเราจะพัฒนากันไปถึงจุดจุดหนึ่งที่เรียกว่าชีวิตเย็นชีวิตเย็นก็คือคำว่านิพพานนั่นแหละแต่ต้องทำความเข้าใจกันเส้นใหม่ว่านิพพานนี่คืออะไรถ้าพูดเป็นภาษาไทยไม่ใช่คำบาลีก็ว่าให้มันเป็นชีวิตที่สงบเย็นแล้วก็และเป็นประโยชน์สองคำท่านี้พอให้มันสงบเย็นเป็นสุขนี่อย่างหนึ่งให้มันเป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนี่สงบเย็นนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวมีความสุขสงบเย็นสุดที่มันจะที่แท้จริงนะเย็นที่แท้จริงนะก็ไม่เสียหลายมันเปล่งรัศมีออกมาเป็นวัดเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ คำว่าประโยชน์นี่ทั้งประโยชน์แก่ตนเองและประโยชน์แก่ผู้อื่นถ้ามันเนื่องกันเรามันไม่ได้อยู่คนเดียวมันเนื่องกันหมดถ้าคำว่าประโยชน์แล้วมันต้องร่วมกันทั้งหมดนะไม่งั้นมันเป็นประโยชน์ไม่ได้มันจะขัดแย้งกันเย็นและเป็นประโยชน์สองคำแค่นั้นแหละพอไหมคิดดูชีวิตเยือกเย็นเป็นสุขไม่มีทุกข์แล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายเท่านี้พอถ้าเกินกว่านี้ก็บ้าจริงไหมคิดดูมันจะเกินไปได้อย่างไรเกินไปจากนี้มันจะเกินไปทำไมก็คือโง่แบบเกินไปจนเพ้อจนไม่ได้เรื่องได้ราวเอาแต่เพียงว่ามันเย็นสงบสุขแล้วก็เป็นประโยชน์
เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะพัฒนาชีวิตให้เป็นชีวิตที่เย็นและเป็นประโยชน์ถือความหมายนี้ไว้เป็นหลักจะกระทำทุกอย่างพัฒนาทุกแง่ทุกมุมทางกายทางจิตทางวิญญาณอะไรก็ตามก็ไปรวมกันเป็นชีวิตที่มีความสุขสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์สุขสงบเย็นนั้นไม่ร้อนด้วยกิเลสคือราคะโทสะโมหะกิเลสมันมาจากความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวอย่างนี้เกิดโลภะเห็นแก่ตัวอย่างนี้เกิดโทสะเห็นแก่ตัวอย่างนี้เกิดโมหะเพราะกิเลสก็คือความร้อนความร้อนความไม่สงบความผลักดันความบีบคั้นความเผาลนเสมอไปต้องปราศจากกิเลสที่เสียบเสมือนไฟภาษาธรรมะเรียกกิเลสว่าไฟปราศจากไฟนี่ก็สงบเย็น อยากรู้จักก็ดูชีวิตของเราเองมันร้อนอยู่ด้วยความโกรธด้วยความโลภความกำหนัดยินดีอย่างไรร้อนอยู่ในความโกรธความประทุษร้ายอย่างไรแล้วก็ร้อนอยู่ในความลงอย่างไรมันมีความรู้สึกที่ว่าจะดึงเข้ามายึดถือเอาไว้นี่คือความโลภความรู้สึกจะดึงเอามาหาแล้วกอดรัดเอาไว้นี่คือว่าความโลภหรือราคะหรือโลภะถ้ามันจะตีผลักออกไปหรือทำลายเสียมันเป็นพวกโทสะพวกโกรธะที่มันยังสงสัยทำอะไรไม่ถูกมันได้แต่วิ่งเวียนอยู่รอบนี่ก็มันเป็นโมหะถ้าคิดดูเองว่าทั้งสามอย่างนี่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันร้อนอย่างไรนั้นไม่มีความสงบเย็นไม่มีความสงบสุขปราศจากกิเลสเหล่านี้ก็มีความสงบเย็นหรือความสงบสุขเราต้องการความสงบเย็นเคยจำไว้ว่าถ้ามันไม่มีกิเลสมันรบกวนแล้วมันมีความสะอาดสว่างสงบมันไม่เป็นบวกมันไม่เป็นลบไม่เป็นธาตุของอารมณ์ที่น่ารักหรือน่าเกลียดหรือไม่เข้าใจได้มันอยู่สามอย่างเดี๋ยวนี้มันมีแต่เรื่องบวกเดี๋ยวก็รักหัวเราะร่าไปเดี๋ยวก็ลบก็ร้องไห้โศกเศร้าไปมันมีอยู่แต่อย่างนี้ เวลาที่ไม่เป็นบวกไม่เป็นลบหายาก มันเป็นอยู่อย่างละเอียดใต้สำนึกก็ยังมี มันจึงไม่ค่อยจะเย็นแต่ว่ามันก็มีนะที่มันเหนื่อยหรือมันขี้เกียจขึ้นมามันไม่เป็นบวกมันไม่เป็นลบมันก็มีเหมือนกันเช่นเวลาที่นอนหลับ เวลานั้นสบายถ้ามันไม่ปกติจะเลยมันก็ตายหมดแหละถ้ามันมีกิเลสเกิดเรื่อยมันก็มีบวกมีลบอยู่เรื่อยอย่างแรงกล้าแล้วมันก็ตายหมดไม่ได้มารอดชีวิตอยู่อย่างนี้เราต้องการชีวิตที่สงบเย็นไม่ถูกไฟอะไรลนเผา แล้วก็ไม่เป็นบวกไม่เป็นลบแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นกรรมของใครก็ไม่รู้มันชอบไปเรื่องบวกมันอยากจะหัวเราะมันอยากจะยินดีมันอยากจะเต้นรำมันอยากให้ต่างๆมันกลับเป็นอย่างนั้นซะอีกมันไม่ได้ต้องการความสงบเพราะมันเข้าใจผิดมันเห็นเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องสงบเป็นเรื่องความสุขมีค่าไปเสียนั่นเขาก็เลยเป็นธาตุของอายตนะเป็นธาตุของกิเลสความสงบสุขไม่ได้ถ้าเป็นชีวิตสงบเย็นต้องเป็นอิสระจากกิเลสคิดดูเรามีกันกี่มากน้อยนี่สงบเย็นเป็นอย่างนี้ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายเนี่ยมันคือว่าคนในโลกนี้มันอยู่คนเดียวไม่ได้ล่ะในโลกนี้มันมีใครอยู่คนเดียวได้แม้เขาจะเราอยู่คนเดียวยกให้ทั้งหมดเราก็อยู่ไม่ได้ เพ
ถ้ามันอยู่ไม่ได้มันยังต้องมีเพื่อนมากเพื่อนร่วมโลกหรือว่าธรรมชาติแท้ๆมันก็ไม่ได้สร้างมาสำหรับให้อยู่คนเดียวมันสร้างมามากๆ มาเป็นหมู่มากๆธรรมชาติมันสร้างมนุษย์หรือสร้างสัตว์หรือสร้างต้นไม้ต้นไม้ ขึ้นมาสำหรับอยู่กันมากๆถึงจะมีอยู่กันมากๆก็ต้องเกี่ยวข้องกันประโยชน์นั้นก็เลยเกี่ยวข้องกันประโยชน์ของเราก็มีอย่างประโยชน์ของผู้อื่นก็มีอย่างประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันอยู่ก็มีอย่างรวมเป็นสามอย่างสามประโยชน์ประโยชน์ตนเองประโยชน์ของผู้อื่นและประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายร่วมกันถ้าพูดว่าเป็นประโยชน์นั้นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายอย่างนี้ถ้าใครไปเกิดเห็นแก่ตัวกูของกูเห็นแต่ประโยชน์ตัวส่วนใหญ่มันผิดแหละในความผิดนั่นแหละมันจะกัดเอาจะเป็นทุกข์เป็นร้อนหาความสงบสุขไม่ได้เรื่องเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวก็กัดเอากัดเอาหาความสงบสุขไม่ได้เห็นแก่ผู้อื่นรักผู้อื่นรักเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นแหละเป็นความถูกต้องเห็นแก่ตัวข้างเดียวมันไม่ถูกต้องเพราะมันอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะเขาสร้างมาจนเราอยู่ด้วยกันมากๆกันไปเห็นแก่ตัวคนเดียวมันก็ไม่ใช่ความถูกต้องมันก็เป็นทุกข์นั่นก็ให้เรานึกถึงข้อที่ว่าเราจะต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคมต้องมีความถูกต้องในประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายทุกฝ่ายแล้วประโยชน์ของตนก็ไม่ไปไหนเสียล่ะเมื่อมันถูกต้องของสังคมแล้วประโยชน์ของตนมันก็รวมอยู่ในนั้นไม่ไปไหนเสียทางธรรมะจึงถือให้เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นโดยเฉพาะพุทธศาสนาก็สร้างลัทธิว่าเรามีเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเราต้องอยู่กันเป็นสังคมเป็นสังคมที่มีความถูกต้องลัทธิการเมืองที่ถูกต้องต้องเป็นสังคมนิยมเพราะว่าธรรมชาติไม่ได้สร้างคนมาสำหรับอยู่คนเดียวธรรมชาติสร้างมาสำหรับอยู่กันมากๆแล้วต้องอยู่กันมากๆทีนี้ก็มีปัญหาว่าอยู่กันอย่างถูกต้องหรือไม่ถูกต้องสังคมนิยมที่มันอยู่กันไม่อย่างไม่ถูกต้องมันก็ใช้ไม่ได้ในสังคมคอมมิวนิสต์สังคมอะไรก็ตามสังคมนิยมที่มันไม่ถูกต้องแต่ถ้ามันเป็นสังคมนิยมที่ถูกต้องคือประกอบไปด้วยธรรมะแล้วมันอยู่กันได้มันจะอยู่กันเป็นผาสุกแล้วมันถูกตามกฎเกณฑ์ตามความมุ่งหมายของธรรมชาติก็ให้เรามีความมุ่งหมายที่อยู่กันร่วมกันอย่างถูกต้องด้วยกันอย่างถูกต้องอาตมาเสนอคำว่าธรรมิกะสังคมนิยมธรรมิกโซเชียลิซึมให้ไปพิจารณากันเขาเอาไปพิจารณากันได้รับการต้อนรับเอาไปแปลเป็นภาษาหลายภาษานั่นแหละรู้เฉยว่าประโยชน์มันก็ทั้งสองฝ่ายอย่างนั้นแหละเดี๋ยวนี้มันนิยมเป็นฝูงเป็นหมู่เป็นพวกเหมือนกันแหละแต่มันเพื่อรวมพวกไปชิงประโยชน์ของพวกอื่นเอากับมันสิสังคมนิยมที่มันรวมหัวกันอย่าไปชิงประโยชน์ก็ไงพวกอื่นก็วินาศด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงหาความสงบสุขในโลกนี้ไม่ได้เพราะมันไม่มีระบบการเมืองชนิดสังคมนิยมที่ประกอบไปด้วยธรรมะคือเห็นแก่ประโยชน์ของทุกฝ่ายคำว่าทุกฝ่ายในพุทธศาสนานี่อาจจะมากกว่าที่ท่านทั้งหลายเคยคิดเคยนึกก็ได้ท่านเคยคิดเคยนึกกับฝ่ายหนึ่งก็คือเพื่อนมนุษย์คนอื่นฝ่ายอื่นแต่ถ้าเป็นธรรมะในพุทธศาสนาฝ่ายอื่นแล้วก็ค่อยลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานด้วยแล้วค่อยลงเลยนั่นลงไปถึงต้นไม้ต้นไม้ด้วยอย่าไปเบียดเบียนมันไม่เบียดเบียนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็ไม่เบียดเบียนสัตว์เดรัจฉานด้วยไม่เบียดเบียนต้นไม้ต้นไม้ด้วยนั่นแหละพิเศษเดี๋ยวนี้มันทำลายสัตว์ทำลายต้นไม้กันจนวอดวายจนหาความสมดุลหรือความเยือกเย็นไม่ได้เห็นไหมก็มันไม่นึก
ที่เคยถือหลักประโยชน์ประโยชน์ว่าประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเราและฝ่ายอื่นนี่ชีวิตมีความมุ่งหมายปลายทางอย่างนี้เย็นมันเป็นประโยชน์เย็นอยู่นี่แล้วก็เป็นเหมือนกับเครื่องจักรเนี่ยกระจายประโยชน์ออกมาไม่มีที่สิ้นสุดน่าพอใจเย็นเป็นสุขแล้วก็พ่นประโยชน์ออกมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดชีวิตที่ประเสริฐมันเป็นอย่างนี้คอยตั้งเป้าหมายไว้สำหรับจะทำอย่างนั้นจะทำได้อย่างไรก็ตามใจแต่ว่าทำกันอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้มันก็พอชีวิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้แต่ต้องพัฒนาแล้วก็ต้องพัฒนาถึงจุดหมายปลายทางคือเป็นชีวิตเย็นและเป็นประโยชน์สองคำเท่านั้นเย็นและเป็นประโยชน์สองคำเท่านั้นเอาละทีนี้ก็จะพูดต่อไปจะพัฒนาอย่างไรผู้พัฒนาชีวิตนี่จะขอเรียกว่าธรรมชีวีจะจำคำว่าธรรมชีวีธรรมชีวีคือผู้พัฒนาชีวิตโดยธรรมธรรมชีวีผู้มีชีวิตอยู่โดยธรรมโดยธรรมะนั่นคือพัฒนาชีวิตอยู่โดยธรรมะธรรมชีวีนี่คือสิ่งที่สำคัญที่อยากจะขอร้องให้ท่านทั้งหลายเป็นทุกคนเลยขอให้ทุกคนเป็นสมาชิกธรรมชีวีกันทุกคนแล้วจะเป็นกันอย่างไรนี่ก็จะพูดให้ฟังแต่ให้เข้าใจคำว่าธรรมชีวีให้ดีชีวีเรามีชีวิตบาลีเป็นชีวีสันสกฤตเป็นชีวิตใครชอบสันสกฤตก็เรียกธรรมชีวิตชอบบาลีก็ธรรมชีวีมีชีวิตเป็นธรรมะหรือประกอบอยู่ในธรรมะชีวิตคืออะไรเราพูดกันมาแล้วต้นทีนี้ก็เหลือแต่คำว่าธรรมะคืออะไรธรรมะนี่น่าต้องสารที่ลูกเด็กๆในโรงเรียนได้รับคำสั่งสอนมาแคบนิดเดียวแคบนิดเดียวธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาโดยที่มองกันแต่ในขอบเขตเล็กๆของพุทธศาสนาแล้วพอเอิญไปพบคำว่าธรรมะหรือพระธรรมเข้าไปเลยเอาว่าเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามันยิ่งกว่านั้นมากมายหลายเท่านะก็สิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นเขาพูดถึงเขากระทำกันอยู่ตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเรียกว่าเมื่อมนุษย์เจริญขึ้นมาพอสมควรแล้วมนุษย์ก็รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะแปลว่าหน้าที่คำว่าหน้าที่นี่มีความหมายมหาศาลมันต้องมีมนุษย์คนหนึ่งสังเกตเห็นว่าโอ้ที่มันอยู่ได้นี่อยู่กันได้หรืออยู่ได้เพราะทำหน้าที่นะมนุษย์คนนี้หัวแหลกหน่อยคนแรกสังเกตเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่ทุกอย่างคือธรรมะมารวมกันได้หมดเรียกว่าธรรมะในภาษาอินเดียคำว่าธรรมะนี่ก็แปลว่าหน้าที่ในโรงเรียนจะสอนเด็กๆก็ธรรมะแปลว่าดิวตี้ธรรมะคือหน้าที่ที่ก็ดูกันต่อไปจะว่าธรรมะคือหน้าที่แล้วมันมีความหมายอย่างไร หน้าที่คือสิ่งที่ช่วยให้รอดประโยคนี้จะจำให้ดีๆถ้าจะเขียนก็เขียนดีๆธรรมะคือหน้าที่คือสิ่งที่ช่วยให้รอดแม้ว่าคำหนึ่งเป็นภาษาบาลีว่าธรรมะคำหนึ่งเป็นภาษาไทยว่าหน้าที่แต่ความหมายเหมือนกันคือสิ่งที่ช่วยให้รอด ภาษาบาลีธรรมะคำนี้แปลว่าสิ่งที่ยกขึ้นไว้ชูขึ้นไว้ช่วยชูขึ้นไว้
นึกถึงคำภาษาอังกฤษคือคำว่า survive survive นั่นแหละคือต้องคำว่าหน้าที่ยกขึ้นว่ายกขึ้นว่าไม่ตกลงไปไม่ตาย หน้าที่คือสิ่งที่ช่วยให้รอดรอดนี่มีสองรอดรอดตายมีอย่างนี้ก็รอดความทุกข์อย่างรอดตายแต่ว่ามีความทุกข์นี่ยังไม่ใช่รอดโดยสมบูรณ์รอดตายอยู่อย่างมีความทุกข์ก็อยู่ตลอดทนทรมานจะเอาไปทำไมมันต้องรอดตายด้วยก็ต้องรอดจากความทุกข์ด้วยจึงจะเป็นความรอดที่แท้จริงธรรมะหรือหน้าที่นี่คือสิ่งที่ช่วยให้รอดทั้งรอดตายและรอดจากความทุกข์หน้าที่ในระดับหนึ่งช่วยชีวิตรอดรอดอยู่ได้ไม่ตายหน้าที่ที่สูงขึ้นไปรอดจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนี่เรียกว่ารอดโดยสมบูรณ์รอดในความหมายทางพุทธศาสนาหมายถึงอย่างนี้ความรอดรอดในทางศาสนาก็หมายถึงอย่างนี้ทั้งนั้นรอดตายด้วยรอดจากความทุกข์ทั้งหลายด้วยชีวิตคือสิ่งไอ้ธรรมะคือสิ่งที่ช่วยให้รอดชีวิตมีธรรมะชีวิตก็รอดรอดตายและรอดจากความทุกข์ครอบงำรอดโดยแท้จริง ที่กำลังสังเกตดูมีสิ่งอะไรที่สำคัญกว่านี้มีสิ่งอะไรที่สำคัญกว่าสิ่งที่ช่วยให้รอดพวกที่ต้องมีพระเจ้าถือพระเจ้าก็พระเจ้าช่วยให้รอดก็สำคัญที่สุดนะพระเจ้าเลยสำคัญที่สุดเราไม่มีพระเจ้าอย่างบุคคลเช่นนั้นเรามีพระเจ้าอย่างที่ไม่ใช่บุคคลคือธรรมะช่วยให้รอดเป็นสิ่งที่ช่วยให้รอดมันก็เลยมีความหมายเป็นสิ่งสูงสุดเหมือนกันเอามาเทียบเคียงกันดูทีไหมพระเจ้าคือหน้าที่กับพระเจ้าคือเทวดาพวกเราไม่มีพระเจ้าอย่างเทวดาอย่างบุคคลเป็นพุทธบริษัทพวกอื่นเขามีพระเจ้าอย่างเป็นบุคคลอย่างเป็นเทพเจ้าที่จอมเทพเจ้าจะตั้งปัญหาว่าถ้าไอ้คนเหล่านี้มันไม่ทำหน้าที่แล้วพระเจ้าอย่างเทวดาช่วยได้ไหมช่วยได้ไหมพอทุกคนเหล่านี้มันไม่ทำหน้าที่ไปเลยแล้วพระเจ้าที่ไหนจะช่วยได้ตอนนี้เคยแหววหูอยู่มากพาสิทธิ์ฝรั่งต่างประเทศว่าพระเจ้าไม่ช่วยคนที่ไม่ทำหน้าที่นี่หมายความว่ายอมรับอยู่แล้วมาถ้าคนไม่ทำหน้าที่พระเจ้าก็ช่วยไม่ได้พอคนมันทำหน้าที่ก็กลายเป็นพระเจ้าขึ้นมาทันทีแล้วช่วยได้แล้วช่วยได้จริงนั้นพระเจ้าที่ช่วยได้จริงคือหน้าที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่เป็นสิ่งสูงสุดจะเรียกว่าพระเจ้าก็เอาก็ได้เหมือนกันนะเป็นสิ่งสูงสุดคือหน้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่ช่วยได้จริงนั่นคือหน้าที่แต่เรามักจะไปอ้างหลับตาอ้างพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลและโลกนี่มันพูดยังเอาเปรียบพูดจนไม่รู้ว่าอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลและโลกหารู้ไหมว่าสิ่งที่จะช่วยได้จริงคือหน้าที่ที่กระทำนั่นแหละกระทำไปเถิดมันจะช่วยได้จริงถ้าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดจริงยิ่งกว่าสิ่งใดขอจะคิดว่าถ้าไม่ทำหน้าที่แล้วใครจะช่วยได้มนุษย์ต้องทำหน้าที่ตามแบบของมนุษย์มันจึงรอดอยู่ได้สัตว์เดรัจฉานก็ทำหน้าที่ทำหน้าที่ต้องมันรอดอยู่ได้ต้นไม้ต้นไม้แล้วนี่ก็ทำหน้าที่อยู่ทุกวินาทีศึกษาทางชีววิทยาดูต้นไม้นี่เขาจะมีการทำหน้าที่เขาการดูดน้ำด้วย
ลำไส้ดูดน้ำอยู่ตลอดวันมันก็เอาไปดูดอาหารทางกระพี้ของมันเอาไปเก็บไว้ที่ใบพอได้แสงแดดก็ปรุงเป็นอาหารที่จะหล่อเลี้ยงลำต้นได้แล้วก็ส่งกลับมาเลี้ยงลำต้นทางผิวเปลือกมันทำหน้าที่อย่างนี้กลางคืนคายคาร์บอนไดไซด์กลางวันคายออกซิเจนทำหน้าที่ไม่หยุดหย่อนนะหน้าที่คือชีวิตชีวิตคือหน้าที่หมายความว่าอย่างนี้ถ้าไม่ทำหน้าที่มันก็คือตายฉันขอให้รู้พระเจ้าสูงสุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่จะช่วยได้แท้จริงคือหน้าที่จงจัดการกับหน้าที่ถูกต้องเถิดให้สมบูรณ์เถิดหน้าที่ก็จะกลายเป็นพระเจ้ามาช่วยเราให้รอดได้ดังนั้นมันจึงเป็นการกระทำพระธรรมหรือหน้าที่นั้นเป็นการกระทำไม่ใช่คำพูดไม่ใช่พระคำพีไม่ใช่เสียงที่พูดไม่ใช่พระคำพีอยู่ในตู้พระธรรมคือหน้าที่ที่อยู่ที่เนื้อที่ตัวที่ร่างคือกายคือชีวิตหน้าที่นั่นนะคือธรรมะคือหน้าที่ไม่มีการทำหน้าที่ก็ไม่มีธรรมะเดี๋ยวนี้คุณมานั่งอยู่ที่นี่ก็ทำหน้าที่นะเพื่อฟังเพื่อศึกษาหาความรู้ที่มีประโยชน์ถ้าไปนั่งในโบสถ์แล้วสั่นเซียนซีกันตะพืดทั้งวันทั้งคืนในโบสถ์นั้นไม่มีธรรมะหรอกนี่พูดกันอย่างนี้อย่ากลัวโกรธนะในโบสถ์บางโบสถ์นั้นมีแต่เซียนซีหลายอันก็สั่นกันทั้งวันทั้งคืนในโบสถ์อย่างนั้นไม่มีธรรมะเพราะเหตุไรเพราะหน้าที่มันไม่มีเพราะมันไม่มีการทำหน้าที่หน้าที่กันนี้ไปอยู่กลางทุ่งนาชาวนาไถนาอยู่โคลงๆเหงื่อไหลท่วมตัวกลางแดดนั่นกลับมีธรรมะคือหน้าที่มีเหงื่อที่ไหนมีธรรมะที่นั่นนะเพราะมันเป็นการทำหน้าที่ธรรมะหรือหน้าที่อยู่ที่การกระทำไม่อยู่ที่คำพูดแล้วก็จะไม่อยู่ที่พิธีรีตองต้องอยู่ที่วิธีในการกระทำที่มันถูกต้องไม่ได้อยู่ที่พิธีพอเป็นพิธีอ้อนวอนบวงสรวงพอเป็นพิธีแล้วก็ได้รดน้ำมนต์พอเป็นพิธีแล้วก็ได้รอดเชื่อว่ารอดไม่เท่าไรก็เป็นโรคประสาทไม่เท่าไรก็เป็นบ้าถ้าทำอย่างนั้น มันต้องมีการกระทำที่ช่วยได้จริงถูกต้องแท้จริงมันจึงจะรอดได้จริงถ้าพิธีก็เป็นไสยศาสตร์ถ้าเป็นวิธีก็เป็นวิทยาศาสตร์เอาอย่างนี้ดีกว่าพิธีเป็นไสยศาสตร์วิธีเป็นวิทยาศาสตร์หรือเป็นพุทธศาสตร์ขนาดพุทธศาสตร์มันเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์จึงต้องการวิธีคือการกระทำที่ถูกต้องตามกฎแห่งเหตุผลเราจงสนใจกับวิธีที่จะทำให้ถูกต้องอย่าสนใจกับพิธีนักพิธีนี่เก็บไว้ให้คนปัญญาอ่อนที่นี่ใครเป็นปัญญาอ่อนบ้างขออภัยพิธีนั่นเก็บไว้ให้คนปัญญาอ่อนมันคิดอะไรไม่ได้เองมันกลัวมีแต่ความเชื่อแล้วก็มอบพิธีให้ทำพิธีแล้วก็สบายใจไปพักเขาก็ได้รับประโยชน์ข้อนี้เขาจึงชอบกันพิธีต่างๆนานารดด้วยน้ำมนต์ถ้าเป็นวิธีรดด้วยเหงื่อเหงื่อคือน้ำมนต์ที่แท้จริงถ้าเป็นพิธีก็รดน้ำมนต์รดน้ำมนต์ถ้าเป็นวิธีก็คอยรดด้วยเหงื่อคือออกมาสิ่งที่ออกมาเพราะการเหน็ดเหนื่อยในการทำหน้าที่
เราปัญญาอ่อนไม่รู้จักวิธีหาวิธีไม่ถูกก็ต้องพิธีไปก่อนจนกว่าปัญญามันหายออกถ้าปัญญามันอ่อนก็ไปพระภูมิเอราวัณถ้าปัญญามันไม่อ่อนไปโบสถ์พระแก้วหรือไปอะไรทำเรื่องเราไปดูเองว่าคนที่กรุงเทพไปเอราวัณมากหรือไปโบสถ์พระแก้วมากมันจะเป็นเครื่องวัดเอาละเป็นว่าธรรมะหรือหน้าที่นั้นต้องเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามวิธีซึ่งขึ้นอยู่กับความจริงของธรรมชาติซึ่งเฉียบขาดมีกฎของธรรมชาตินั้นเฉียบขาด อย่าให้มันเป็นแต่เพียงพิธีเป็นเพียงคำพูดเป็นเพียงกราบไหว้ไหว้เป็นธรรมชีวีก็คือมีวิธีหรือธรรมะให้ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาให้ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาเอาขอเน้นที่ตรงนี้ว่าหน้าที่คือธรรมะคือหน้าที่การมีหน้าที่คือการมีธรรมะมีธรรมะก็เป็นธรรมะชีวีมีชีวิตอยู่ในธรรมะจึงสรุปความก็ได้ว่ามีหน้าที่ที่ถูกต้องถูกต้องสมบูรณ์ถูกต้องให้มากขึ้นไปจนสมบูรณ์มีหน้าที่อะไรก็ตามใจหน้าที่ต่ำหน้าที่สูงหน้าที่กลางๆแล้วก็เป็นหน้าที่แล้วก็ต้องให้ถูกต้องขอให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนด้วยความรักด้วยความพอใจด้วยความซื่อตรงด้วยความขยันขันแข็งมานะพยายามให้ถูกต้องอย่าเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้ามันเอาใจใส่ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญแล้วมันก็ทำสุ่มเดชไปงั้นไม่ดีที่สุดท่านขอให้ทำหน้าที่ทุกอย่างให้ดีที่สุดแบ่งหน้าที่เป็น3ประเภทหน้าที่หาเลี้ยงชีวิตหน้าที่บริหารชีวิตหน้าที่สังคม3หน้าที่หน้าที่บริหารหน้าที่หาเลี้ยงชีวิตอาชีพหน้าที่หาเลี้ยงชีวิตเราจะต้องทำไร่ทำนาทำสวนค้าขายทำราชการทำอะไรต่างๆนี่เป็นหน้าที่หาเลี้ยงชีวิตโดยตรงนี่เป็นหน้าที่หาเลี้ยงชีวิตที่นี่หน้าที่บริหารชีวิตเราจะต้องใช้เวลาหรือบริหารชีวิตจะกินจะอาบจะถ่ายจะทำอะไรทุกอย่างที่เป็นการบริหารชีวิตบริหารวัตถุในบ้านในเรือนบริหารชีวิตนี่มันถูกต้อง นอกเรือนออกไปก็หน้าที่ทางสังคมคบหาสมาคมกับผู้อื่นก็ให้มันถูกต้องถ้าถูกต้องทั้ง3หน้าที่แล้วก็จะดีที่สุดหาเรื่องชีวิตเป็นชาวนาก็เป็นชาวนาที่ถูกต้องชาวสวนก็ชาวสวนที่ถูกต้องพ่อค้าก็ถูกต้องข้าราชการก็ถูกต้องแม้แต่เป็นกรรมกรก็ขอให้มันถูกต้องไม่บกพร่องแม้แต่นั่งขอทานเป็นขอทานก็ให้มันถูกต้องหน้าที่ทหารเรื่องชีวิตอาชีพให้ทำให้ดีที่สุดด้วยสติปัญญาทั้งหมดปัญญาคือความรู้สติคือการระมัดระวังมีสติปัญญาทำหน้าที่ดีที่สุดไม่บกพร่องก็เลยมีธรรมะคือหน้าที่ในส่วนนี้ส่วนหาเลี้ยงชีวิตทีนี้บริหารชีวิตเนี่ยคนส่วนมากก็จะไม่เห็นเป็นเรื่องสำคัญบริหารชีวิตที่เป็นสิ่งที่ต้องบริหารอยู่ตลอดเวลา
ไม่ว่าจะนั่งเดินยืนนอนนั่งนอนยืนเดินอยู่ที่ไหนก็ต้องบริหารมันให้ถูกต้องแล้วแจกแจงออกไปได้เยอะแยะเยอะแยะขอยกตัวอย่างสักหน่อยมันจะเสียเวลาบ้าง ตื่นขึ้นมาจะต้องล้างหน้าถูฟันเนี่ยไม่มีใครเห็นว่าเป็นหน้าที่ก็ทำละเมอละเมอไม่ตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดถ้าว่าตั้งใจทำให้ดีที่สุดมันจะมีผลว่าพอใจพอใจพอใจเป็นสุขเป็นสุขถ้าไม่ได้ตั้งใจทำให้ดีที่สุดมันก็เหมือนกับไม่ได้ทำแล้วมันจะเอาความรู้สึกอันนั้นมาพอใจพอใจถูกต้องพอใจเลยเป็นสุขมันอย่าเสียโอกาสเลยไหนๆเราก็ต้องล้างหน้าถูฟันอยู่แล้วมันก็มีสติสัมปชัญญะล้างหน้าถูฟันให้ดีที่สุดจนรู้สึกว่าถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจขึ้นใจตัวเองเลยเป็นสุขตลอดเวลาที่ล้างหน้าและถูฟันแท้จริงขออภัยคนโง่มันทำไม่ได้คนโง่มันทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ล้างหน้าทุกวันด้วยสติสัมปชัญญะหรือตั้งใจทำให้ดีที่สุดมันก็เลยไม่ได้รับความสุขเมื่อล้างหน้าหรือถูฟันค่อยลองใช้เวลานี้มันถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจมันเลยเป็นสุขตลอดเวลาที่สุขล้างหน้าและถูฟันนาทีมันจะไปไหนมันจะไปถ่ายจาระปัสสาวะมันก็ทำอย่างละมือละมือไม่สนใจว่าจะทำให้ถูกต้องได้ดีที่สุดถ้าเราจะเป็นธรรมะชีวีเราจะถ่ายสาระดีที่สุดถ่ายปัสสาวะดีที่สุดทำชงความชำระความสะอาดดีที่สุดถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจก็เลยมีความสุขตลอดเวลาที่อยู่ในห้องน้ำแต่คนโง่ทำไม่ได้ไม่สามารถจะหาความสุขถูกต้องพอใจในเวลานี้ได้แต่ถ้าเป็นธรรมชีวีแล้วก็ทำได้แม้แต่ถ่ายจาระภาษาวันนี้ก็ต้องทำให้ถูกต้องวินัยของภิกษุสงฆ์ก็มีว่าถ่ายจาระถ้าเบ่งแรงเป็นอาบัติทุกกฎมันมีหลายหลายอย่างคิดดูทำไมถึงจะต้องมาสนใจกันเรื่องอย่างนี้ถ้าแบ่งแรงกันมักจะเป็นโรคพิษสีดวงแล้วก็ได้ยินว่าจะช่วยเป็นต้อกระจกเร็วขึ้นเพราะการแบ่งประชาระแรงแต่พระพุทธเจ้าจะหมายมุ่งหมายอย่างนี้หรือไม่ก็ไม่ทราบนะแต่ก็บัญญัติขึ้นมาไว้ว่าห้ามแบ่งแรงการถ่ายชาระคือปฏิกับประคองให้พอดีให้สะดวกให้สบายให้พอใจมันก็เลยรู้สึกว่าถูกต้องถูกต้องพอใจพอใจเป็นสุขพอใจทุกกระเบียดนิ้วทุกวินาทีที่อยู่ในห้องน้ำถ่ายจาระภาษาว่าธรรมชีวีต้องเป็นอย่างนี้เมื่อคนอื่นก็หาความสุขอะไรไม่ได้เราหาได้ไหมในเวลาถ่ายจาระภาษาว่าอาจจะไปอาบน้ำก็ถูกต้องที่สุดพอใจที่สุดถูกต้องที่สุดพอใจที่สุดนับตั้งแต่ว่าข้าวไปในห้องน้ำตักน้ำรดดูไข่คอกน้ำสุดแท้ถูกต้องทุกกระเบียดนิ้วถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจไม่มีผิดพลาดไม่มีเสียหายไม่สุดรุ่ยสุดร่ายไม่หมดเปลืองด้วยมันเลยถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจอยู่ตลอดเวลาที่อาบน้ำไอ้เวลาอาบน้ำก็เป็นเวลาเสวยความสุขไปอย่างนี้คนโง่ทำไม่ได้ก็ไม่อยากจะอาบก็อาบลวกๆแล้วจะรีบไปที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ได้รู้สึกว่านี่เป็นการปฏิบัติธรรมะอย่างหนึ่งเราจะเห็นว่าแต่ล้างหน้าถูฟันจะถ่ายสาระปัสสาวะว่าจะอาบน้ำก็เป็นการปฏิบัติธรรมะต้องทำให้ถูกต้องพอใจทุกกระเบียดนิ้วชื่นใจตัวเองตลอดเวลาเหล่านั้นก็เลยมีความสุขตลอดเวลาที่อาบน้ำขอถามว่าใครท่านทั้งหลายเนี่ยเคยได้รับความสุขความพอใจตลอดเวลาที่อาบน้ำอย่างนี้บ้างไหมเอาไปทิ้งจะที่ไหนเอาความสุขหรือสิ่งที่ควรจะได้ไปทิ้งจะที่ไหนมันก็ไปทิ้งที่จะความไม่เอาใจใส่ไม่สนใจก็ไม่รู้ก็ไปอาบน้ำให้ดีที่สุดบอกตัวเองได้ว่าถูกต้องพอใจ
ทีนี้จะทำอะไรก็ตามจะนุ่งผ้าแล้วทุกอย่างถูกต้องพอใจจะไปกินอาหารไปรับประทานอาหารถูกต้องทุกระเบียบนิ้วพอใจทุกระเบียบนิ้วจะตักข้าวใส่จานจะตักข้าวใส่ปากจะเคี้ยวจะกลืนด้วยสติสัมปชัญญะถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจเลยเป็นสุขตลอดเวลาอย่างนี้เขาเรียกว่าทั้งหมดนี้ก็เรียกว่ามีสมาธิตลอดทุกอิริยาบถคือมีสติเป็นธรรมะเครื่องตื่นอยู่คือไม่หลับอยู่ทุกอิริยาบถไม่โง่ไม่สะพร่ามมีสติอยู่ทุกอิริยาบถมีสมาธิมีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็วิเศษไม่ต้องไปสำนักวิปัสสนาในห้องน้ำนั่นแหละทำให้ดีเลยมันก็จะมีสติมีสมาธิที่ไหนก็ได้ทำให้ดีแต่มันก็จะมีสติมีสมาธิถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจจะทำล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านถูเรือนก็ขอให้ทำเถอะเป็นสติสมาธิอยู่ที่ล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านถูเรือนขอคนชายทำบ้างสิอย่าให้คนชายทำฝ่ายเดียวไม่เอามันเอาแต่ฝ่ายเดียวเจ้านายเอาบ้างสิล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านถูเรือนดูบ้างสิเมื่อล้างถ้วยล้างจานถูไปถูไปจิตเป็นสมาธิอยู่ที่สกปรกที่มันหลุดไหลออกไปจากถ้วยจากจานสมาธิเพ่งอยู่ที่นั่นทำดีที่สุดสะอาดที่สุดเมื่อกวาดบ้านเลยสมาธิก็จะปลายไม้กวาดมันลากไปหาฝุ่นละอองไปสมาธิอยู่ที่นั่นถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจเพราะสะอาดตามไปจะทูเรือนก็เหมือนกันล้างส้วมเอาซึ่งไม่มีใครก็จะชอบนักจะล้างส้วมเธอจะมีสติสัมปชัญญะปัญญาสมาธิวิธีการล้างส้วมให้ถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจแล้วจะรับความสุขเมื่อล้างส้วมจะไม่มีใครเอาจะต้องใช้คำหยาบว่าคนโง่ทำไม่ได้เพราะมันเห็นเป็นงานต่ำสกปรกหรือเหม็นมันทำไม่ได้ถ้าคนมีปัญญาทำได้ไม่มีสติปัญญาเหมือนล้างเครื่องนี่การบริหารชีวิตจะมีกี่อย่างกี่สิบอย่างอย่างที่มันทำให้ถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจหมดไม่ว่าอะไรจะทำสวนเครือจะปลูกต้นไม้จะเลี้ยงสัตว์แล้วก็ตามมันถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจไปหมดนี่เรื่องบริหารชีวิตถูกต้องพอใจหาเลี้ยงชีวิตถูกต้องพอใจแล้วมันบริหารชีวิตถูกต้องพอใจเรื่องทางสังคมหน้าที่จำเป็นอย่างยิ่งเพราะเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้เราต้องอยู่กันอย่างที่ว่าช่วยกันแก้ปัญหาดับทุกข์ทั้งหมดสัมพันธ์กันให้ดีในทางธรรมะแบ่งสังคมออกเป็น6ทิศทางข้างหน้าคือบิดามารดาประพฤติตุต่อท่านให้ดีข้างหลังบุตรภริยาประพฤติต่อเขาให้ดีข้างซ้ายมิตรสหายปฏิบัติต่อเขาให้ดีข้างขวาครูบาอาจารย์ปฏิบัติต่อเขาให้ดีข้างบนคือผู้บังคับบัญชาเจ้านายเนื้อหัวกระทำต่อเขาให้ดีข้างล่างคือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาลูกจ้างกรรมกรกระทำต่อเขาให้ถูกต้องให้ดีทั้ง6ทิศทางการสังคมนั้นสมบูรณ์เราจะต้องสมบูรณ์อย่างนี้ไม่มีปัญหาจากการสังคมไม่ว่าทิศใดทิศหน้าทิศหลังทิศซ้ายทิศขวาทิศบนทิศล่างไม่มีปัญหาถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจเลี้ยวไปทางไหนมีแต่ถูกต้องพอใจพอใจกับบิดามารดาพอใจกับบุตรภริยากับครูบาอาจารย์ศิษย์มิตรสหายผู้บังคับบัญชาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาพอใจหมดมากไปไหมคิดดูที่เราไม่มากอะทำเถอะไม่ต้องกลัวมากให้มันถูกต้องและพอใจถูกต้องและพอใจในทางสังคมนี่เรียกว่าเราทำหน้าที่หรือมีธรรมะธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะทำหน้าที่คือปฏิบัติธรรมะและทำไมปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องทุกอย่างทั้งสามอย่างนะสามอย่าง
หน้าที่หาเลี้ยงชีวิตอย่างหนึ่งหน้าที่บริหารชีวิตตลอดเวลาอย่างหนึ่งหน้าที่สังคมกับสิ่งมีชีวิตรอบด้านอย่างหนึ่งเขาจะเป็นบุคคลก็ดีเขาจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีเขาจะเป็นต้นไม้ต้นไม้ก็ดีสังคมกับเขาให้ถูกต้องถูกต้องและพอใจมันอยู่ในท่ามกลางความถูกต้องและพอใจเป็นสุขเหลือประมาณให้เหลือที่จะกล่าวพอใจพอใจค่ำลงพิจารณาดูโอ้มันมีแต่ความถูกต้องถูกต้องถูกต้องทั้งวันผ่านมามีแต่ความถูกต้องถูกต้องชอบใจตัวเองเคารพตัวเองยินดีตัวเองทนอยู่ไม่ได้ยกมือไหว้ตัวเองชื่นใจตัวเองจนยกมือไหว้ตัวเองนั่นคือสวรรค์ที่แท้จริงสวรรค์ต่อตายแล้วไม่แน่นอนสวรรค์อยู่ที่โลกอื่นโลกนั้นก็ไม่รู้ไม่แน่นอนสวรรค์ที่แน่นอนที่แท้จริงคือมีเมื่อมันยกมือไหว้ตัวเองด้วยความอิ่มแอบอิ่มใจว่าถูกต้องถูกต้องถูกต้องการกระทำทุกกระเบียดนิ้วทุกวินาทีตลอดทั้งวันที่เป็นมานี่มันถูกต้องถูกต้องนี่คือธรรมะชีวีธรรมะชีวีมีชีวิตอยู่ในธรรมะมากไปไหมถ้าคุณเห็นว่ามากไปคุณก็ไม่ต้องการธรรมะชีวีไม่มีใครอยากจะเอาถ้าเห็นว่าดีแล้วถูกต้องแล้วก็คงจะยินดีเป็นธรรมะชีวีกันมากมากเป็นสมาชิกธรรมะชีวีสมาคมของพระพุทธเจ้าท่านตั้งไว้ใครจะเป็นสมาชิกก็ได้เป็นสมาชิกแล้วเรียกว่าธรรมะชีวีธรรมะชีวีมีชีวิตเป็นธรรมะชวนซึ่งกันและกันให้เป็นธรรมะชีวียกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อไรที่ไหนก็เป็นสวรรค์ที่นั่นเหมือนนะเอาที่นี่ตรงกันข้ามตรงกันข้ามถ้ามันผิดพลาดหรือมันไม่บกไม่ได้ทำมันบกพร่องมันเกลียดตัวเองเรียกว่ามันเกลียดน้ำหน้าตัวเองเสียน้ำหน้าตัวเองที่ไหนเมื่อไรเป็นนรกทันทีที่นั่นเดี๋ยวนั่นเป็นนรกแท้จริงที่นั่นเดี๋ยวนั่นไม่ต้องรอจะตายแล้วเป็นนรกที่อื่นโลกอื่นอย่างอื่นต่อตายแล้วมันไม่สำคัญละมันสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ถ้ามันไม่จบนรกนี้แล้วมันไม่จบนรกไหนไม่จบนรกก็จะเกลียดน้ำหน้าตัวเองถ้าไม่จบนรกนี้ก็หมายความมันไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแล้วมันจะไปจบนรกที่ไหนได้นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนนรกอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำผิดหรือทำถูกไม่ได้ยกเลิกนรกสวรรค์เมื่อจะมาพูดอย่างนี้เขาว่าบ้าแล้วยกเลิกนรกสวรรค์หมดแล้วไม่ได้ยกเลิกแต่จะบอกนรกหรือสวรรค์ที่จริงกว่าที่แท้จริงกว่าที่นี่แต่เดี๋ยวนี้แล้วมันก็ควบคุมไปถึงนรกต่อท้ายแล้วนรกสวรรค์ชนิดอื่นๆที่ไหนก็ตามมันขึ้นอยู่กับนรกสวรรค์นี้ยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อไรก็เป็นสวรรค์เก็บน้ำหน้าตัวเองไหว้ไม่ลงเมื่อไรก็เป็นนรกเหมือนที่นี่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยหลักเกณฑ์ของธรรมะชีวีธรรมะชีวินมีชีวิตธรรมะมีธรรมะด้วยชีวิตธรรมชีวีคือผู้พัฒนาชีวิตทีแรกเราพูดกันว่าชีวิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ให้เย็นและมีประโยชน์เย็นก็วิธีพัฒนาชีวิตก็คือเป็นธรรมชีวีมีการประพฤติกระทำถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจทุกกระเบียดนิ้วทุกวินาทีหมายความว่าทุกกาลเทศะจะมองในเวลาก็ถูกต้องในมองในแง่พื้นที่ก็ถูกต้องมันถูกต้องทั้งเวลาและพื้นที่ทั้งกาลและเทศะเป็นธรรมะชีวี ที่นี่อยากจะขอให้สนใจอีกหน่อยว่า เราจะต้องมองเห็นว่าชีวิตนี้
จะเรียกว่าธรรมชาติให้มาหรือพระเจ้าให้มาพระเจ้าธรรมชาติให้มาก็ตามใจแหละก็เรียกว่าให้มาชีวิตนี้ธรรมชาติให้มาเป็นเดิมพันหรือเป็นต้นทุนเป็นทุนเพื่อหากำไรหากำไรไอ้เดิมพันมันภาษาเล่นการพนันนิดหน่อยเป็นเดิมพันแล้วก็จะเอามาใช้เป็นลงทุนธรรมชาติให้มาเป็นเดิมพันหรือเป็นทุนสำหรับหากำไรเมื่อชีวิตให้มาเป็นเดิมพันสำหรับอย่างนี้แล้วก็ใช้มันให้ถูกต้องดิลงทุนให้มันถูกต้องดิให้เป็นที่พอใจดิไม่มีขาดทุนแล้วเราพัฒนาถูกต้องพัฒนาถูกต้องชีวิตนี้ก็เป็นกำไรเป็นกำไรสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปกำไรอย่างเร็วๆต่ำๆก็สูงขึ้นไปสูงกว่าจะเป็นกำไรสูงสุดอยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงโบราณในอินเดียที่เขาเขียนปรากฏว่าในคัมภีร์เขานิยมกันอย่างนี้ว่าคนเกิดมาทำการงานขยันขันแข็งโดยเฉพาะทำนานั่นแหละทำนาค้าขายร่ำรวยหลักทรัพย์มหาศาลในบ้านเรือนก็เต็มไปที่ฝังซ่อนไว้ตามดินแม่น้ำนี่ก็เยอะแยะเงินทองแล้วก็สบายใจปลอดภัยเขาก็คนแก่นะคนแก่นี่มอบทรัพย์สมบัติให้ลูกให้หลานเป็นตามควรแล้วเขาก็เสวยกำไรชีวิตนุ่งผ้าขาวใส่เสื้อขาวสวมรองเท้าขาวกันร่มขาวไปเดินเล่นอยู่ที่สนามหญ้าริมลำธารทุ่งหญ้าตามธรรมชาติสบายที่สุดพอใจที่สุดไม่ไปสมเด็จเมาที่ไหนแล้วก็อวดว่านี่ได้กำไรชีวิตถึงที่สุดโอหารสมุทรเชกค้าขายในชีวิตได้กำไรถึงที่สุดวันหนึ่งไอ้นายคนนี้เขาไปพบกับพระพุทธเจ้าเขาก็อวดพระพุทธเจ้าว่าข้าพเจ้าพัฒนาชีวิตถึงที่สุดแล้วเป็นชีวิตโวชีวิตโวหารสมุทเฉทะพัฒนาชีวิตถึงที่สุดเกี่ยวกับค้าขายเกี่ยวกับชีวิตถึงที่สุดกำไรมหาศาลถึงที่สุดไม่มีอะไรจริงไปกว่านี้แล้วพระพุทธเจ้าก็เราว่าอย่างอื่นเราเห็นอย่างอื่นนี่ยังไม่ใช่กำไรที่สุดของชีวิตก็เลยไล่เรียงขึ้นว่ายังมีโกรธมีขัดใจมียินดียินร้ายมีอะไรมันก็ยังมีทั้งนั้นนี่จึงว่ายังไม่ใช่ที่สุดของการพัฒนาชีวิตต่อเมื่อประพฤติพรหมจรรย์ชำระกิเลสได้หมดจดไม่มีกิเลสรบกวนเป็นสุขเยือกเย็นอย่างเดียวนี่จึงจะเป็นถึงที่สุดของการพัฒนาชีวิตในการลงทุนค้าขายด้วยชีวิตคำว่าโวหาระนี่ก็แปลว่าการค้าขายสังโวหาระคือขายแลกเปลี่ยนที่ชีวิตเป็นการค้าได้กำไรถึงที่สุดเนี่ยให้เห็นว่าชีวิตนี้ธรรมชาติให้มาเป็นเดิมพันชีวิตนั้นเป็นเดิมพันเป็นต้นทุนสำหรับค่าสำหรับพัฒนาให้ได้ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ที่นี่มันก็มีปัญหาที่ว่าใครมันรู้จักเท่าไรพัฒนาได้เท่าไรยังสูงต่ำกว่ากันมากถ้าพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้จริงสูงสุดจริงแต่ตามที่ชาวบ้านก็เชื่อถือกันอยู่แต่ก่อนมันเพียงแค่ทางวัตถุทางร่างกายเพียงแค่โลกนี้ก็อยู่ในโลกเพื่อจมอยู่ในโลกมันไม่ขึ้นเหนือโลกเรียกว่าพัฒนาไม่เท่าไร
พัฒนาสูงสุดมันต้องขึ้นได้เหนือโลกการทำการงานอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยทำหน้าที่ให้เป็นถูกต้องพอใจเป็นความสุขทุกหน้าที่ทุกปรมาณูทุกกระเบียดนิ้วทุกวินาทีเนี่ยนั่นแหละพัฒนาแล้วก็ได้กำไรแม้แต่ล้างหน้าและถูฟันอยู่ก็เป็นสุขถ่ายจาระปัสสาวะอยู่ก็เป็นสุขอาบน้ำอยู่ก็เป็นสุขกินข้าวอยู่ก็เป็นสุขล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านทุเรียนอยู่ก็เป็นสุขแล้วจะเอาอะไรถ้าสูงกว่านั้นมันก็ต้องได้ถ้าว่าต่ำๆเล็กๆน้อยๆมันยังได้มันเลยมีความสุขทุกอิริยาบถของชีวิตที่พัฒนาต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนชีวิตมีธรรมชาติให้มาเป็นเงินลงทุนเดิมพันสำหรับการพัฒนาใช้มันให้ดีทำการค้าให้ดีให้เป็นกำไรมีผลเป็นสูงสุดอย่างที่ว่าเมื่อกี้สงบเย็นและเป็นประโยชน์สองคำแค่นั้นสงบเย็นและเป็นประโยชน์สองคำแค่นั้นอย่าให้พลาดได้ว่าชีวิตในธรรมชาติมันให้มาเพื่อลงทุนพัฒนาเดิมพันหรือเป็นการฆ่าด้วยชีวิตธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะทำหน้าที่เป็นธรรมะทำธรรมะเป็นหน้าที่ถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจเป็นความสุขแล้วก็เป็นการกุศลอยู่ในหน้าที่ตรงนี้ฟังดีๆนะคุณอาจจะไม่เข้าใจทำหน้าที่ให้เป็นกุศลอยู่ในหน้าที่เพราะว่าทำหน้าที่แล้วมันรอดทั้งความตายรอดทั้งความตายและความทุกข์รอดจากความตายและจากความทุกข์นี่เป็นการกุศลอยู่ในการทำหน้าที่จึงขอให้จำไว้อีกสักคำหนึ่งว่าจงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นกุศลจงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นการกุศลคุณจะชอบหรือไม่ชอบคุณจะจำไว้ทีก่อนเถอะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นการกุศลเพราะว่ามันพูดมาเป็นมากมายแล้วว่าหน้าที่ก็ถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นคือหน้าที่นั่นใครทำหน้าที่นั้นในฐานะเป็นการกุศลเพราะว่าหน้าที่ทำให้เกิดความถูกต้องและพอใจแล้วเป็นสุขเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายเป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์ผู้อื่นเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอย่างที่กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่คือการกุศลหน้าที่คือการทำการกุศล อย่าเห็นว่าหน้าที่คือหาเงินมาซื้อเหล้ากินหน้าที่คือการหาเงินมาเป็นอยู่อย่างสนุกสนานสำเริงสำราญอย่าคิดอย่างนั้นอย่าลงไปอย่างนั้นให้เห็นว่าไอ้หน้าที่นี่มันเป็นการกุศลให้มันเกิดความถูกต้องขึ้นมาในโลกนี้สมมติจะเป็นสุขกันทุกคนเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้สร้างความผาสุกความพอใจกันให้ทุกคนทำหน้าที่มันก็จะกลายเป็นการกุศลเพราะหน้าที่เกิดความชื่นใจพอใจถูกต้องพอใจเยือกเย็นไหว้ตัวเองได้ก็รับยกมือไหว้ตัวเองได้ก็ขออยากจะพูดเลยว่าแม้ท่านทำหน้าที่อย่างรับเงินเดือนนี่คงจะมีมากที่นั่งกันอยู่ที่นี่ได้เป็นคนที่มีเงินเดือนก็ขอให้ถือว่าเงินเดือนนั่นคือค่าใช้จ่ายที่เขาให้มาสำหรับใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการกุศลคุณอย่าเป็นทาสของเงินเดือนอย่าบูชาเงินเดือนถือแต่เพียงว่าเขาให้มาเป็นค่าใช้จ่ายในการทำหน้าที่ที่เป็นการกุศลทำหน้าที่ถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจเรื่อยไปนั่นเป็นการกุศลเงินเดือนเขาให้มาเพื่อเราได้ใช้จ่ายเพื่อทำหน้าที่อย่างนี้อยู่ได้ถ้าไม่มีอะไรใช้จ่ายแล้วไม่มีชีวิตอยู่ได้หน้าเงินเดือนจึงกลายเป็นค่าใช้จ่ายไม่ใช่ค่าจ้างนะให้มาเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อทำหน้าที่อย่าง
ป็นการกุศลมีชีวิตเป็นการกุศลไม่บูชาเงินเดือนโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เขาให้มาเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเขาให้ค่าใช้จ่ายต่างๆกันเขาไปทำหน้าที่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นแหละอย่างนี้ไม่เป็นทาสของเงินเดือนไม่ต้องบูชาเงินเดือนไม่ต้องหลงไหลไม่ต้องทะเลาะกันเพราะเกี่ยวกับเงินเดือนที่สตรายกันอะไรบ่อยๆนะเพราะมันบูชาเงินเดือนมันเป็นทาสของเงินเดือนเท่าไรก็ไม่พอเราถือว่าเงินเดือนนั่นเขาให้มาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำหน้าที่ของชีวิตนี้ให้เป็นกุศลอย่างนี้จะหมดปัญหาจะไม่มีปัญหาเรื่องเงินเดือนขึ้นหรือไม่ขึ้นแต่เราถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายทำหน้าที่ดีที่สุดหน้าที่ที่ทำดีที่สุดเนี่ยมันจะทำให้เงินเดือนขึ้นถ้าอย่างนี้เงินเดือนมันเป็นทาสของเราเราไม่เป็นทาสของเงินเดือนเงินเดือนเป็นทาสของเราถ้าเราใช้เงินเดือนไปเพื่อทำหน้าที่เพื่อการกุศลเพื่อสิ่งดีงามขึ้นมาในโลกนี้นั่นผู้ที่มีเงินเดือนจงเห็นอย่างนี้จงมองเห็นอย่างนี้อย่าเป็นทาสของเงินเดือนอย่าบูชาเงินเดือนถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายเอามาให้ทำหน้าที่เพื่อการกุศลการกุศลจะหน้าที่แม่ครัวล้างถ้วยล้างจานนี่ก็ตามหน้าที่นี้เพื่อการกุศลไม่ต้องคิดมากทำหน้าที่ดีที่สุดยิ่งเป็นกุศลมากก็ยิ่งดีที่สุดไม่ต้องอะไรเงินเดือนมันขึ้นเองละถ้าตั้งใจทำอย่างนี้เงินเดือนมันขึ้นเองไม่ต้องสงสัยเราก็ไม่เป็นทาสเงินเดือนด้วยเนื่องเงินเดือนก็เป็นทาสของเรารับใช้เราใช้เงินเดือนในการทำหน้าที่ทุกคนไม่ต้องเป็นทาสเป็นนายอะไรกันแม่ลูกจ้างหรือนายจ้างเป็นผู้ร่วมมือกันก็แล้วกันเป็นผู้ร่วมมือกันทำสิ่งที่เป็นการกุศลนายจ้างก็ให้โอกาสเราทำหน้าที่ที่เป็นกุศลเราก็ทำหน้าที่ที่เป็นกุศลมันเป็นการร่วมมือกันทำสิ่งที่เป็นการกุศลสร้างโลกนี้ให้มันงดงามให้มันน่าอยู่นั่นคือการกุศลอันสูงสุดการทำหน้าที่มีความสงบสุขให้โลกนี้มันงดงามนั่นเป็นหน้าที่ของทุกคนหน้าที่คือธรรมะคือหน้าที่มันก็เป็นธรรมะสำหรับทุกคนที่จะสร้างโลกนี้ให้งดงาม เดี๋ยวนี้เรามันมักจะเป็นทาสตาหูจมูกลิ้นกายใจอร่อยสนุกสนานทางเพศทางกามารมณ์เงินเดือนเท่าไรก็ไม่พออย่างนี้เรียกว่าคนนั้นมันเป็นทาสกิเลสไม่ต้องเป็นทาสนายจ้างนะแต่ว่าเป็นทาสตัวเองเป็นทาสของกิเลสเป็นทาสเงินก็เป็นทาสกิเลสเพราะกิเลสทำไมต้องการเงินเป็นทาสเงินก็คือเป็นทาสของกิเลสโดยทั่วไปเห็นว่าเป็นทาสเงินบูชาเงินก็มีเป็นทาสกามารมณ์ทางเพศบูชากามารมณ์ทางเพศอย่างพวกวัยรุ่นพวกที่มันมีกันอยู่เนี่ยที่บูชาเกียรติยศอำนาจวาสนาอย่างนี้ก็บ้าไปอย่างหนึ่งเราไม่เป็นทาสเงินไม่เป็นทาสกามารมณ์ไม่เป็นทาสของอำนาจวาสนาไม่เป็นทาสของอะไรเราเป็นนายเหนือทุกสิ่งเราทำให้มันเกิดความถูกต้องเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อคุณแก่สิ่งทุกสิ่งนี่เราอย่าไปทำให้มันผิดอย่าไปหลงเหยื่อด้วยอวิชชาถ้าเรากินอาหารแล้วก็กินอย่างอาหาร กินอาหารนะกินอย่างอาหารอย่ากินอย่างเหยื่อฟังดูให้ดีกินอาหารอย่างเดียวกันที่ร้านอาหารที่ไหนก็ตามกินอย่างอาหารมันอย่างกินอย่างเป็นเหยื่อกินเหยื่อนั่นมันอีกอย่างกินอย่างอาหารก็กินให้ถูกต้องให้เป็นประโยชน์กับร่างกายมีความสุขสบายนี่เรียกกินอาหาร
นี่ถ้ากินเหยื่อนี่กินให้อร่อยให้อร่อยให้อร่อยจนกลายเป็นเกิดโทษเกิดโรคเงินหมดนี่เป็นต้นเนี่ยมันกินเหยื่อที่เรามีกินมีใช้เครื่องนุ่งห่มอะไรก็เหมือนกันคอยใช้อย่างเป็นปัจจัยที่จำเป็นแก่ชีวิตอย่าเป็นเหยื่อที่ทำให้เราล้มไปไปล้มติดบ่วงของมันนั่นเป็นเหยื่อมีแต่ความรู้สึกทางเพศกิจกรรมทางเพศก็ทำอย่างอาหารชนิดหนึ่งอย่าไปหลงบูชามันก็ได้เหมือนกันมันเป็นความอยากเป็นความกระวนกระวายเหมือนจะหิวอาหารแล้วก็ทำให้มันถูกต้องมันสมควรให้มันระงับไปอย่างถูกต้องไม่ไปต้องหลงบูชามันทั้งวันทั้งคืนถ้าอย่างนั้นมันเป็นการกินเหยื่อบ้าเหยื่อหลงเหยื่อเป็นกามารมณ์ไม่จะเป็นอาหารสิ่งที่มันหิวตามธรรมชาติมันเป็นอาหารได้ทั้งนั้นกินบริโภคเพียงเป็นอาหารใหญ่กลายเป็นเหยื่อถ้าเป็นเหยื่อต้องใช้เงินมากนะถ้ากินเป็นเหยื่อก็ต้องอร่อย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 ไม่มีขอบเขตต้องใช้เงินมากก็ต้องใช้ความโง่มากด้วยจึงจะเป็นเหยื่อหรือจะหลงเหยื่อต้องใช้ความโง่มากด้วยใช้เงินมากด้วยนะจะเป็นการกินเหยื่อจะกินอาหารที่ถูกต้องมันไม่แพงแล้วก็ไม่ต้องใช้ความโง่เลยก็ได้ก็ต้องกินให้ถูกต้องไม่มีความโง่หลงอยู่ถ้ากินอาหารแล้วก็เป็นนายบังคับสิ่งนั้นถ้ากินเหยื่อแล้วก็เป็นทาสอยู่ใต้อำนาจของสิ่งนั้น การเป็นธาตุของกิเลสเป็นธาตุของตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันเป็นความโง่เป็นความโง่ไม่มีอะไรจะโง่มากไปกว่ามันทำให้เกิดทุกข์โดยส่วนเดียวแล้วก็แพงด้วยแล้วก็มีความลำบากอย่างอื่นก็มาชดเชยไปเป็นความสุขทางกามารมณ์เนี่ยต้องมีการเสียสละทางอื่นก็มาชดเชยมันจึงเป็นสิ่งที่แพงมากก็ได้ผลเพียงล้มไปพักหนึ่งหรือเป็นเรื่องบ้าวูบเดียวไม่ใช่เรื่องจีรังถาวรอะไรถ้ามันตกเป็นทาสของอารมณ์หรือของกามารมณ์ของเงินอะไรเหล่านี้เสร็จแล้วมันพัฒนาชีวิตไม่ได้ชีวิตไม่พัฒนาถ้ามันไปเป็นธาตุของอารมณ์ของกามารมณ์ของเงินของอำนาจวาสนาของสิ่งหลอกลวงต่างๆอย่างนั้นแล้วชีวิตนี้ไม่พัฒนาจะถอยหลังหรือทำไมหรือตะเลิดเปิดเผยไปทิศทางไหนก็ไม่รู้ไม่พัฒนาไปสู่จุดหมายปลายทางได้เลยขอให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูข้อนี้ดีๆว่าพระเราต้องการจะพัฒนาชีวิตธรรมชีวีคือพัฒนาชีวิตต้องพัฒนาให้ได้ต้องไม่เป็นทาสต้องเหยื่อแต่ใช้มันเพียงเป็นอาหารบำรุงอย่างถูกต้องไม่มีโทษโดยประการทั้งปวงนี่เรียกว่าชีวิตไม่ต้องไม่เป็นทาสต้องสิ่งใดๆมันจึงจะเป็นการพัฒนาถ้ามันไปเป็นทาสทั้งสิ่งใดๆแล้วมันไม่พัฒนาโดยแน่นอนทีนี้เราจะมาดูเพื่อนมนุษย์ของเราในโลกนี้คนในโลกเพื่อนมนุษย์ของเราทั้งโลกน่ะเขาเป็นอย่างไรจะเห็นได้ว่าเขากำลังหลงแต่ในด้านบวกหลงแต่ในด้านบวกคืออร่อยสนุกสนานไม่มีขอบเขตแล้วก็ไม่มีความสงบสุขไม่มีสันติภาพข้อนี้ต้องคิดกันมากหน่อยต้องมีจิตใจเที่ยงตรงหน่อยอย่าลำเอียงว่ายุคที่มันโลกมันเจริญรุ่งเรืองด้วยความเจริญที่เห็นเต็มไปทั้งโลกคราวไปหมดตึกระฟ้าเต็มไปทั้งโลกมันให้สันติภาพหรือไม่เมื่อคนป่าเขายังอยู่รู้
อยู่โพรงไม้อยู่กระท่อมเขามีสันติภาพหรือไม่ใครจะมีสันติภาพมากกว่ากันใครเป็นทาสของกิเลสมากกว่ากันเทียบดูกันให้ดีๆ เดี๋ยวนี้ผู้ที่เขาเจริญเจริญจนยกหูชูหางขอใช้คำอย่างนี้มันหยาบคายหน่อยมันว่ามันเจริญมันอวดผู้อื่นยกหูชูหางกูเจริญมึงยังไม่เจริญมึงเป็นประเทศล่าหลังประเทศที่เจริญด้วยดีแต่มันเป็นมีสันติภาพหรือไม่สันติภาพจะมีในประเทศที่ล่าหลังจะมากกว่าเขาเจริญด้วยการเป็นทาสนะต้องกิเลสต้องกามารมณ์ของอายตนะบูชาบวกกันทั้งนั้นเป็นทาสของอายตนะแล้วมันก็ต้องเป็นปัญหาทั้งในแง่บวกและแง่ลบคือในทางสร้างความเจริญมันก็เป็นทุกข์เป็นร้อนในแง่ขาดความเจริญมันก็เป็นทุกข์เป็นร้อนได้มาก็เป็นทุกข์เสียไปก็เป็นทุกข์เรียกว่ามันยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์ไปเสียทั้งบ้าดีลงดีเมาดีนี่สนุกไหมช่วยคิดกันด้วยว่าบ้าดีเมาดีลงดีความดีมันช่วยได้ไหมถ้าบ้าดีเมาดีลงดีมันจะเป็นทุกข์ยิ่งต่อคนไม่มีดีจะบ้าเนี่ยถ้ามันไม่มีดีมีชั่วมันก็ไม่ไหวเหมือนกันมันก็หาทางสงบสุขไม่ได้แต่คนถ้าดีจนบ้าก็ไม่ไหวเหมือนกันนี่เขาให้เปรียบเทียบว่าไม่ดีไม่ชั่วนั่นแหละตรงนั้นแหละดีสบายแต่มันเข้าใจยากนะเรื่องไม่ดีไม่ชั่วคืออย่างไรนี่ค่อนข้างเข้าใจยากนั่นขอให้สังเกตง่ายๆโดยตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราดีใจเป็นสุขไหมเสียใจเป็นสุขไหมดีใจนะมันวุ่นวายมันฟุ้งซ่านมันกดดันไปตามแบบของดีของดีไม่ใช่ความสงบถึงชั่วก็ไม่ใช่ความสงบต่อเมื่อไม่ชั่วไม่ดีนั่นถึงจะเป็นความสงบดีใจก็นอนหลับยากกินข้าวไม่ลงเสียใจก็นอนหลับยากกินข้าวไม่ลงต่อเมื่อไม่เสียใจไม่ดีใจไม่ดีใจไม่เสียใจนั่นแหละจะนอนหลับสะง่ายสบายกินข้าวอร่อยสะดวกสบายเยือกเย็นไปหมดความดีใจมันกระตุ้นไปแบบหนึ่งความเสียใจมันก็กระตุ้นไปแบบหนึ่งไม่สงบไม่สงบคนโบราณของแถวนี้เขาเขียนคำกลอนไว้ใครเขียนก็ไม่ทราบเราได้ยินได้ฟังเอามาบอกต่อกันไปว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อับปรีคงจะฝืนความรู้สึกของบางคนถ้าบางคนมันบ้าดีนี่เรามาบอกเขาว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อับปรีเขาก็ไม่เชื่อคำว่าอับปรีนี่มันแปลว่าไม่น่ารักว่ะอับมาไม่ปรียะแปลว่าน่ารักอับปรีแปลว่าไม่น่ารักทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อับปรีคือไม่น่ารักไอ้ดีมันกระตุ้นไปอย่างชั่วมันกระตุ้นไปอย่างไม่ใช่ความสงบคนฉันไม่รักทั้งชั่วทั้งดีต่อเมื่อไม่ชั่วไม่ดีคงที่ปกติสงบว่างเย็นเป็นอิสระอยู่ดีนี่จะเรียกว่าดีชนิดหนึ่งไม่ใช่ดีที่คู่กับชั่วนั่นคือความสงบกันแล้วกันชีวิตจำเป็นอยู่อย่างนั้นชีวิตเป็นอยู่อย่างอิสระไม่ถูกเชิดด้วยความดีไม่ถูกเชิดด้วยความชั่วมันอยู่ตรงกลางก็ได้ยืดเนื้อขึ้นไปก็ยิ่งดีอยู่ตรงกลางไม่ก็จะปลอดภัยเดี๋ยวมันเอียงไปทางนั้นทางนี้อยู่เนื้อซะเลยให้มันว่างไปซะเลยชีวิตที่แท้จริงเราไม่สนใจกันอย่างนี้เรายังต้องการบวกเสมอไปขออภัยที่ต้องใช้คำว่าความเจริญแผนใหม่ของโลกบ้าบวกบ้าบวกอย่างเป็นบ้าเป็นหลังคือกลัวลบเกลียดลบอย่างเป็นบ้าเป็นหลังไม่คงที่มันก็ต้องเป็นทุกข์ตลอดไปได้บวกมาก็ให้เราหลงไหลฟุ้งซ่านได้ลบมาก็ให้ร้องไห้เสียใจแล้วมันจะบังคับได้ที่ไหนในโลกนี้ตามธรรมชาตินี่ก็มีทั้งบวกและทั้งลบเสมอไป
สลับกันอยู่อย่าไปหลงบวกอย่าไปหลงลบอย่าไปบ้าดีอย่าไปบ้าชั่วนั่นแหละชีวิตที่พัฒนาแล้วอิสระอิสระสงบเยือกเย็นเป็นสุขสะอาดสว่างสงบอิสระอยู่เนื้อสิ่งทั้งปวงไม่มีอะไรจะมาบีบคั้นให้เป็นทุกข์ให้เศร้าหมองให้หม่นมอง ชีวิตเย็นในที่สุดไม่บวกไม่ลบไม่ดีไม่เชื่อไม่ได้ไม่เสียไม่แพ้ไม่ชนะไม่เอาเปรียบใครไม่ถูกใครเอาเปรียบไม่รู้สึกว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายเดี๋ยวซ้ำไปนั่นชีวิตที่มันเป็นอิสระแก่ความหมายของความเป็นของคู่ความหมายของความเป็นของคู่คู่นั้นไม่มาครอบงำจิตใจของบุคคลชนิดนี้แต่มันครอบงำจิตใจของคนธรรมดาเดี๋ยวมันร้องไห้เดี๋ยวมันหัวเราะเดี๋ยวมันร้องไห้เดี๋ยวมันหัวเราะเพราะว่ามันมีดีมีชั่วมีได้มีเสียมีบุญมีบาปมีแพ้มีชนะมีได้เปรียบมีเสียเปรียบมีกำไรมีขาดทุนนี่เป็นคู่เรื่องแต่เป็นปัญหาทั้งนั้นน่ะไม่ใช่ความสงบออกไปจากอำนาจของความเป็นคู่เหล่านี้ได้นั่นคือความสงบเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตที่ออกไปจะได้จากสิ่งนี้เป็นชีวิตเย็นเป็นนิพพานมีนิพพานนิพพานนั้นไม่ใช่ตายไม่ใช่ความตายคุณเรียนมาผิดๆจากโรงเรียนที่สอนผิดๆว่านิพพานคือความตายของพระอรหันต์นิพพานไม่ใช่ความตายนิพพานคือความไม่ตายจะอยู่ที่นี่เย็นเป็นสุขนั่นคือนิพพานไม่มีไฟที่กิเลสเผาไม่เย็นเป็นสุขเป็นนิพพานไม่ใช่ความตายอย่ากลัวนิพพานมันจะโง่และจะโง่ที่สุดยิ่งกว่าความโง่ใดๆถ้ากลัวนิพพานนิพพานคือความดับทุกข์สิ้นเชิงเย็นเพราะไม่มีไฟคือกิเลสแล้วก็หล่อเลี้ยงชีวิตไว้ให้รอดอยู่ได้ให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเรามีความว่างจากกิเลสเป็นนิพพานอยู่เป็นระยะระยะนี่มันช่วยเลี้ยงชีวิตไว้ให้ปกตินะถ้ากิเลสไปทั้ง24ชั่วโมงมันก็เป็นบ้าและตายภายในวันเดียวถ้ากิเลสมีทั้ง24ชั่วโมงทีนี้กิเลสมันมีบางเวลาไอ้เวลาที่ไม่มีกิเลสว่างจากกิเลสเป็นนิพพานน้อยมันมีอยู่มากเราจึงนอนหลับได้ไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นโรควิกลจริตเนี่ยขอบใจพระนิพพานนิพพานไม่ใช่ความตายนิพพานคือความไม่ตายเราช่วยให้ไม่ตายรู้จักนิพพานที่ถูกต้องคือเย็นใจพอใจตัวเองถูกต้องพอใจในหน้าที่การงานใดๆที่ทำให้เกิดความสุขต้องพอใจมันมีนิพพานทั้งนั้นแหละอย่ากลัวนิพพานให้โง่พูดอย่างนี้มันหยาบคายนะแต่มันไม่รู้จะเรียกไปพูดอะไรมันก็พูดจนตรงๆว่ากลัวนิพพานคือความโง่สูงสุดก็ไม่เข้าใจเข้าใจว่าเป็นความตายมันไม่ใช่ตายแต่มันไม่ตายแล้วมันไม่รู้จักตายแล้วมันอยู่มีชีวิตอยู่ที่เย็นนี่คือนิพพานเอาละทีนี้จะพูดเป็นหัวข้อสุดท้ายว่าจะนิพพานกันได้อย่างไร ชีวิตมันเป็นสิ่งที่พัฒนาได้มันคอยพัฒนามันไม่ไปไหนถ้าพัฒนาถูกต้องจริงแล้วมันไม่ไปไหนถ้าพัฒนาถูกต้องจริงแล้วมันไม่ไปไหนมันต้องไปสู่จุดนั่นน่ะคือนิพพานเป็นปลายทางเราจะพูดได้เลยว่าชีวิตทุกชีวิตไปจุดจบอยู่ที่นิพพานยังจะช้าเลยเร็วคนโง่ก็ช้าหน่อยคนไม่โง่ก็เร็วหน่อยชีวิตจะมีจุดจบสิ้นสุดหมดปัญหาลงเมื่อมันบรรลุนิพพานเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาเพื่อนิพพานมีธรรมะ
ข้อหนึ่งซึ่งสำคัญมากซึ่งหลงเหลืออยู่ในพระไตรปิฎกเอามาพูดกันไม่นานนี้ที่จริงก็เคยพูดก่อนบ้างแต่ว่าไม่มีใครสนใจก็เงียบไปพักนี่เอามาพูดกันอีกธรรมะที่มีชื่อว่าอะตัมมยตาช่วยจำด้วยอะตัมมยตาอะตัมมยตาเนี่ยไม่เคยได้ยินใช่ไหมอะตัมมยตาฟังก็แปลกเป็นธรรมะสูงสุดเป็นเพชรเม็ดสุดท้ายที่จะดึงออกมาจากพระไตรปิฎกมามอบให้กับท่านทั้งหลายเรียกว่าอะตัมมยตาคำนี้แปลยากที่สุดแปลเป็นไทยยากไอ้ความหมายของมันก็คือว่าไม่ยอมให้ปัจจัยแห่งความทุกข์มาปรุงแต่งได้อีกต่อไปจะจดหรือจำก็ได้ไม่ยอมให้ปัจจัยแห่งความทุกข์มาปรุงแต่งได้อีกต่อไปเราอยู่ในความทุกข์มีปัจจัยความทุกข์ปรุงแต่งแล้วก็ยังรักความทุกข์ยังชอบปัจจัยอันนั้นมันก็ปรุงแต่งที่มาเห็นว่าโอ้นี่มันเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์นี่เป็นปัจจัยแห่งความซ้ำซากอยู่ที่นี่ไม่ก้าวไปข้างหน้านี่ไม่เอากับมันแล้วเว้ยไม่เอากับมันแล้วเว้ยความหมายที่คือค่อนข้างจะชัดเจนที่สุดแต่มันฟังแล้วมันโศกกระโดกกูไม่เอากับมึงแล้วเว้ยก็หมายถึงความชั่วความไม่ดีความไม่ถูกต้องทั้งหลายกูไม่เอากับมึงแล้วเว้ยเดี๋ยวนี้ทำไมคุณละบุหรี่ไม่ได้นี่ทำไมคุณละขวดเหล้าไม่ได้คุณละการพนันไม่ได้ละสถานเริงรมไม่ได้เพราะว่าคุณไม่มีอะตัมมยตาทำไม่หน่อยถ้ามีอะตัมมยตาแล้วก็บุหรี่ก็เดินไปไหนก็ไม่รู้ขวดเหล้าก็เดินไปไหนก็ไม่รู้การพนันก็หนีไปไหนก็ไม่รู้ความหลงไหลต่างๆหนีไปไหนก็ไม่รู้กูไม่เอากับมึงนะโว้ย ความเห็นชัดว่ามันมีแต่ทุกข์แต่โทษมันไม่ก้าวหน้าเป็นอย่างนั้นมันไม่ก้าวหน้ากูไม่เอากับมึงโว้ยที่เป็นชั้นสูงอมเลื่อนไปชั้นสูงจากมนุษย์สู่สวรรค์กูไม่เอากับมึงแล้วสวรรค์ไปเอาพรหมโลกอย่างมีรูปกูไม่เอากับมึงแล้วพรหมโลกอย่างมีรูปไปเอาพรหมโลกอย่างไม่มีรูปกูไม่เอากับมึงแล้วเว้ยไปเอานิพพานนั่นน่ะคืออะตัมมยตาสิ่งที่ทำให้อยู่ไม่ได้กับสิ่งที่อยู่กันมาแต่ก่อนไม่มีแต่ความทุกข์สิ่งที่มันอยู่กันมาตลอดเวลาแล้วมีแต่ความทุกข์เดี๋ยวนี้อยากขาดกันทีกูไม่เอากับมึงรู้เลยความรู้สึกอันนี้เรียกว่าอะตัมมยตาเดี๋ยวนี้แม้แต่ขั้นต้นละบุหรี่ยังไม่ได้มันจะไปนิพพานได้ยังไงมันยังไกลเกินไปนะละบุหรี่ก็ไม่ได้ละขวดเหล้าก็ไม่ได้ละการพนันก็ไม่ได้ละสถานเริงรมก็ไม่ได้ละกินอาหารแพงๆก็ไม่ได้ละเต้นรำก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มันก็ไปไม่ได้ถ้าเห็นชัดว่าอันนี้ไม่ไหวอยู่กับมันไม่ได้เลิกกันทีพอกันทีความรู้สึกอันนี้เรียกว่าอะตัมมยตาเป็นเพชรเม็ดสุดท้ายที่มันมีอยู่ในพระไตรปิฎกที่ช่วยให้สัตว์ทั้งหลายละจากกามไปสู่รูปละจากรูปไปสู่อรูปละจากอรูปไปสู่นิพพานมันมีอยู่อย่างนั้นรายละเอียดมันถ้าฝ่ายนั้นมันละเอียดมากมาพูดไม่ไหวต้องศึกษาเองแต่พูดอย่างง่ายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยละไปตามลำดับต่อสิ่งที่ไม่ควรจะอยู่กับมันอีกต่อไปอยู่กับมันแล้วก็มีแต่การปรุงแต่งให้เป็นทุกข์สิ่งนี้มีแต่การปรุงแต่งให้หยุดอยู่กับที่คืออยู่กับทุกข์และไม่ให้ก้าวหน้าไปสู่ธรรมดับทุกข์มันเห็นสิ่งนี้ชัดเจนอย่างนี้แล้วตัดเส้นขาดเด็ดขาดกูไม่เอากับมึงต่อไปแล้วความรู้สึกอันนี้เรียกว่าอะตัมมยตา ใครนอนสายบ้าง ใครอยากจะละการนอนสายบ้างไม่มีทางสำเร็จนะถ้าไม่มีอะตัมมยตาไม่มีทางสำเร็จนอนสายอยู่เรื่อยมันไม่ละอะไรได้เลยถ้าปราศจากอะตัมมยตา มันคอยถืออะตัมมยตาเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการพัฒนา
เลื่อนขึ้นไปเสียจากสิ่งที่เป็นทุกข์ให้ก้าวหน้าไปสิ่งที่สูงกว่าไปสู่สูงสิ่งที่สูงกว่าสูงกว่าจนจะถึงสุดท้ายคือพระนิพพานเรื่องก็จบแหละพระนิพพานก็จบก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาไม่มีความยุ่งยากใดๆเหลืออยู่เรื่องมันก็จบก็เป็นอันว่าจบเรื่องขอทบทวนฟังให้ดีๆว่าที่พูดมานี่ว่าชีวิตนี้เป็นสิ่งที่พัฒนาได้อย่าหลงอย่าหลงว่าพัฒนาไม่ไหวเป็นสิ่งที่พัฒนาได้และไหว ผู้พัฒนาชีวิตนี่เรียกว่าธรรมชีวีมีชีวิตอยู่ในธรรมะชีวิตนั่นเป็นเดิมพันที่ธรรมชาติให้มาเป็นทุนสำหรับลงทุนค่ากำไรแล้วก็ได้กำไรในชีวิตสูงสุดอยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวง หน้าที่นั่นแหละคือการพัฒนาเพราะหน้าที่ทำให้รู้ให้ชีวิตรู้จักสิ่งทั้งปวงดีขึ้นให้มีความสุขทุกหน้าที่เมื่อเราถือการทำหน้าที่นั่นแหละเป็นหลักทำหน้าที่เพื่อพัฒนาชีวิตไม่ใช่ทำหน้าที่เพื่อเงินเดือนที่เขาให้ถ้าเขาให้เงินเดือนหรือรับเงินเดือนอยู่ก็เขาถือว่าต้องให้มาเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาชีวิตซึ่งเป็นประโยชน์ที่ทุกคนรวมทั้งนายจ้างหรือทุกคนในโลกเราพัฒนาสิ่งที่ควรพัฒนาเป็นการกุศลเงินเดือนเป็นสิ่งที่เขาให้มาเป็นค่าใช้จ่ายในการทำการกุศลขอให้ทำหน้าที่เป็นการกุศลให้หมดถ้าใครเป็นผู้รับเงินเดือนอยู่นะอย่าเป็นทาสของเงินเดือนให้เงินเดือนเป็นทาสของเราอย่างนี้เรียกว่าพัฒนาให้ในชีวิตไม่เป็นทาสของสิ่งใดในปัจจุบันคนทั้งหลายนิยมบวกนิยมอร่อยนิยมฝ่ายบวกเนี่ยก็เลยเป็นทาสของฝ่ายบวกพอใจในสิ่งใดก็เป็นทาสของสิ่งนั้นหลงไหลในสิ่งใดก็เป็นทาสทั้งสิ่งนั้นยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็เป็นทาสทั้งสิ่งนั้นอย่าไปเป็นทาสทั้งสิ่งใดเลยเลิกความเป็นทาสเสียเถิดชีวิตก็จะเย็นเป็นนิพพานนิพพานแปลว่าชีวิตเย็นไม่ใช่ความตายอย่าได้กลัวนิพพานนะจะโง่ทำให้มีนิพพานคือชีวิตเย็นและเป็นประโยชน์ด้วยการละสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนออกไปเรื่อยเรื่อยอะไรไม่ควรจะมีอยู่ในตนละออกไปเรื่อยเรื่อยโดยธรรมะที่มีชื่อว่าอตัมมยตาเรื่องนี้พูดบรรยายมากแล้วไปหาอ่านหาศึกษาเอาเองว่าอตัมมยตาโดยละเอียดนั่นคืออย่างไรโดยใจความก็คือละเสียจากสิ่งที่ไม่ควรจะอยู่กับมันอีกต่อไปอย่าขาดแท้จริงจากสิ่งที่ไม่ควรจะอยู่กับมันอีกต่อไปใครมีธรรมะข้อนี้คนนั้นจะเลื่อนชั้นเลื่อนชั้นเลื่อนชั้นแล้วก็ถึงนิพพานได้โดยไม่ยากเลยนี่จะเป็นนิพพานเย็นเพิ่มขึ้นทุกชั้นที่เลื่อนในชีวิตนี้ที่นี่ละเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอจะตายแล้วนิพพานดีมีประโยชน์อย่างนี้เอาละเป็นอันว่าธรรมะก็ได้พยายามอย่างยิ่งแล้วมีความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายมาสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้เพื่อรู้ธรรมะขอให้ประสบความสำเร็จในข้อนี้มีธรรมะคือหน้าที่เพิ่มขึ้นอย่างถูกต้องแล้วมีความสุขอยู่ทุกทิพยาราตรีการเติน